ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราก็สดๆกันจาก Miracle Studio กันตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทั้งที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะรวมถึงชาวต่างชาติเองก็ตามนะคะตอนนี้ก็จะออกจากบ้านก็คงต้องดูบ้างนะว่าอะไรแปลกๆวางอยู่ข้างตัวก็พยายามเลี่ยงๆนิดนึงค่ะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะตรงไหนที่เจ้าหน้าที่ทำงานเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปไทยมุงเนาะนะคะก็เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ทำงานได้อย่างสะดวกนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะแฟนรายการของเราเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะก็ดูรายการอยู่บ้านผมแนะนำว่าก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องมีความระแวดระวังมากขึ้นเท่านั้นแหละครับอย่าไปกังวลจนไม่ใช้ชีวิตจนกลายเป็นอะไรต้องมาหดหู่อยู่ในบ้านนั่นไม่ใช่นะคะให้ทำชีวิตเหมือนคนธรรมดาเพียงแต่เราต้องสังเกตปกติสังเกตสังการรอบๆตัวให้มากขึ้นเท่านั้นแหละครับค่ะก็นับตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตด้วยในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างการกระชากกระเป๋านะคะกรีดกระเป๋าหรือว่าขโมยล่าสุดเนี่ยได้เห็นคลิปนะคะที่มีการแชร์กันในโซเชียลเหมือนกันก็คือเป็นการขโมยกระเป๋าในศูนย์การค้าดังนะคะย่านเดียวกันเลยนะคะซึ่งในร้านเนี่ยก็มีผู้คนทานเต็มทุกโต๊ะเลยแต่ว่ากระเป๋าวางไว้ข้างหลังก็โดนดึงเอาไปมีคนมาบังให้ก็คือทำเป็นขบวนการก็คือเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะทุกเรื่องจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัวด้วยนะคะสมัยนี้ก็อันตรายนิดนึงอย่าทำให้เครียดเกินไปครับใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็มีความสุขได้ค่ะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะให้อาจารย์วิเชียรแก้ไขให้นะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมในการดูดวงนะคะตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่แห่งนี้นะคะก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวขออภัยนะคะแจ้งวันที่ผิดนะคะเป็นวันที่25สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้นะคะวันละ2ท่านด้วยกันนะคะก็กติกานะคะก็คือพิมพ์ VD นะคะแล้วตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณผู้ชมนะคะหรือถ้าหากจะส่งคำถามเข้ามาด้วยก็ได้เลยนะคะ422-1606นะคะส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงท้ายรายการแล้วเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน2ท่านด้วยกันค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องของคือการใช้เลิกยามประจำวันเพื่อให้มีความสำเร็จหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าอย่างนี้ครับคนโบราณเนี่ยก็ถือว่าเคราะห์ของคนโชคลาภของคนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากวาสนาส่วนหนึ่งมาจากการแสวงหาค่ะนี่การแสวงหาเนี่ยเขาบอกว่าต้องแสวงหาในช่วงเวลาที่พอเหมาะนี่วิธีการอย่างนั้นคือเราใช้คำว่าเลิกยามคือเลิกยามก็คือเวลาที่พอเหมาะที่ทำกิจกรรมนั้นๆแล้วมีความสำเร็จราบรื่นขึ้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็มีวาสนาไม่เท่ากันใช่ครับนะคะแล้วก็เลิกยามของแต่ละคนนี้ต้องแตกต่างกันใช่ถูกไหมไม่คืออย่างนี้เลิกยามที่ใช้ในดวงคนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทแบบเลิกยามทั่วไปทั่วไปหมายความว่าเราไม่มีความรู้เลยแต่เราอยากหาเลิกยามเองเนี่ยเขาจะมีเลิกทั่วไปที่สามารถใช้ได้ซึ่งให้ประโยชน์อะไรแบบนั้นเป็นวันดีวันนั้นเลิกดีใช่ครับอย่างนั้นคือสามารถใช้ได้ทุกคนมีความเหมาะของมันพอดีแต่ไม่ใช่ลักษณะพิเศษเหมือนพวกโหรหาให้ค่ะถ้าโหรหาให้จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มีความละเอียดมากขึ้นแต่ว่าโดยชาวบ้านทั่วไปที่จะไปหาโหรบางทีก็มีข้อจำกัดค่ะงั้นผมว่าเราทำแบบชาวบ้านอย่างน้อยโทษไม่มีประโยชน์ยังได้บ้างก็น่าจะคุ้มอ๋ออย่างนี้ต้องจดไหมคะจดไหมคะจดไว้ก็ดีนะครับเพราะนี้เราจะบอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำค่ะทีนี้เนี่ยคุณแพรเชื่อไหมครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเริ่มในเวลาที่ดีอย่างผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะอย่างคนมีคู่เนี่ยถ้าดวงคุณคู่ไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าคุณหาเลิกและช่วงเวลาที่มีและดวงมันดีเรื่องคู่นะคุณมีโอกาสได้คู่ที่ดีได้อย่างนี้ไหมคะอาจารย์พูดว่าคู่ไม่ดีนี่อาจจะเป็นในกรณีว่าปีชงกันอย่างนี้เกี่ยวไหมคะมีส่วนนะหมายความว่า
คือเหมือนวาสนาเกิดมาจะได้คู่ที่ไม่ดีแต่ว่าทีนี้ในเลิกยาของคนโบราณเนี่ยเขากำหนดว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผมยกอย่างคุณแพรคุณแพรดูทุเรียนไม่เป็นแต่อยากกินใช่ค่ะพอแล้วพอเราไปซื้อทุเรียนปั๊บเนี่ยโอกาสเลือกผิดมีสูงไหมสูงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงนั่นก็คือคนเลิกดวงไม่ดีไงเรื่องคู่เหมือนคนดวงไม่ดีมันก็เหมือนกับคล้ายๆคุณแพรไม่ดีเรื่องกินทุเรียนเนี่ยอาจารย์รู้ได้ยังไงเนี่ยเอาความจริงมาพูดทีนี้ประเด็นมันก็อย่างนี้ครับประเด็นก็อย่างนี้ว่าสมมติว่าคุณแพรไปในเวลาที่ดีพอดีแม่ค้าเขาเจอแม่ค้าใจดีเขาก็จะหยิบทุเรียนดีๆให้ไอ้เนี่ยลูกนี้ดีเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าเราดูทุเรียนไม่เป็นเราจะได้กินทุเรียนที่ไม่ดีทุกวันจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าถ้าเราไปส่งเดชมันทีมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ฟังกันให้เข้าใจง่ายๆใช่ที่ก็บอกว่าคนเราเรื่องบางเรื่องนั้นไม่ดีเนี่ยถ้าทำถูกเวลานะทำถูกเวลาถูกกับเลิกยามที่เหมาะสมบางทีเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการออกไปแสวงหาโชคลาภการแต่งงานหรือแม้แต่การมีบุตรทุกอย่างเนี่ยถ้าทำในเวลาที่ถูกต้องบางทีมันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ก็ต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวใช่ครับนะคะเดี๋ยวมีหลายเรื่องเกี่ยวเรื่องการแต่งงานเลยนะทำไมมันมีความสำคัญมากจะมาอธิบายภายหลังสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เอาเฉพาะเรื่องทั่วๆไปก่อนดีกว่าอันนี้คือคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปหาโหรถูกไหมคะใช่ครับไม่ต้องไปหาหมอดูนะคะแต่เป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้แล้วให้เกิดผลดีนะคะไม่เกิดผลเสียใดๆไม่เกิดผลเสียอย่างน้อยที่สุดเราไม่ได้เลิกที่ดีที่สุดแต่เราได้สิ่งที่ดีพอกับอัตภาพของเรานะคะลองฟังกันดูค่ะอ่ะทีนี้เราบอกแบบว่าเลิกเนี่ยเราเรียกวิธีการแบบนี้ว่าเลิกชาวบ้านนะครับก็คือชาวบ้านสามารถทำด้วยกันเองได้เลยอ่ะเราดูด้วยเลิกแต่ละวันเนี่ยใน1วันใน1สัปดาห์7วันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างที่ทำได้ไม่ได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างนะครับเลิกประจำวันอาทิตย์เนี่ยเราเรียกเทพพระฤกษ์ค่ะหมายความว่าวันอาทิตย์เป็นวันแห่งเทพเป็นเลิกของวันอาทิตย์จึงเหมาะกับการปลูกเดือนปลูกบ้านใหม่การสู่ขอค่ะการมั่นหมายการแต่งงานและเหมาะที่สุดคือการออกไปหาโชคลาภออกไปหาโชคลาภก็คือหมายว่าวันนั้นเนี่ยไม่ให้ออกไปหาโชคลาภเป็นวันหยุดบางคนอยากจะย้ายถิ่นฐานไปหาโชคในถิ่นไกลนี่หรอไหมคุณแพรบางคนเป็นเซลล์อ่ะอยากเดินทางไปหาลาภเนี้ยวันอาทิตย์คือวันที่เขาสามารถทำและมีความสำเร็จง่ายกว่าวันอื่นเห็นไหมฮะเราก็สามารถใช้วันนี้จะปลูกบ้านหาเลิกไม่ถูกไม่เป็นไรวันอาทิตย์นั่นแหละปลูกบ้านเลยเอาล่ะตอนนี้ไม่มีเลิกก็เร่งด่วนยังไงเอาวันอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะเราถือว่าอาทิตย์เป็นเทพพระฤกษ์เลิกแห่งเทพค่ะนะครับอ่ะทีนี้วันจันทร์เนี่ยเขาเรียกมนุษย์เลิกเป็นเลิกสำหรับมนุษย์เรื่องมนุษย์นี่เหมาะสำหรับนะครับนะการขึ้นบ้านใหม่การเปิดร้านการรับตำแหน่งงานและการออกรถอ๋อแปลว่าถ้าขึ้นบ้านใหม่อาทิตย์ก็ได้จันทร์ก็ได้ได้จันทร์ก็ได้ใช่ครับแต่ทีนี้ดาวจันทร์นี่มันก็เหมาะสำหรับขึ้นบ้านใหม่ก็เปิดร้านด้วยค่ะอย่างคุณแพ้อยากจะเปิดร้านขายของอะไรเงี้ยถ้าเปิดวันจันทร์เนี่ยไม่ต้องไปดูเรื่องยามก็วันจันทร์นี่แหละแล้วถ้าสมัยนี้เป็นร้านค้าออนไลน์ล่ะคะเหมือนกันฮะเราเริ่มเปิดดำเนินการไงก็เหมือนเปิดร้านเหมือนกันเปิดดำเนินการวันจันทร์ค่ะคือเริ่มให้เขาออนไลน์วันจันทร์ค่ะนะครับนี่ก็ถึงนี้แล้วยังเป็นการเหมาะกับการไปรับตำแหน่งงานอย่างเช่นเขาแต่งตั้งคุณแพ้ขึ้นไปเป็นผู้จัดการเงี้ยวันนั่งโต๊ะประจำตำแหน่งก็วันจันทร์นี่แหละแถมเราไม่รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแถมบางทีเราจะออกรถไม่รู้ต้องไปหาหมอดูหาเลิกไม่มีเวลาไม่รู้จักหมอก็วันจันทร์นั่นแหละครับเหมาะกับการออกรถอ้าวนัดเลยค่ะตอนนี้ใครจะออกรถไม่มีเลิกก็นัดเซลล์เราวันจันทร์ไว้ก่อนดีไม่ดีวันจันทร์ไว้ก่อนนะครับนอกจากว่าเราไปหาเลิกเฉพาะที่หมอดูเขากำหนดมานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเฉพาะไม่รู้เอาแบบนี้ก่อนวันจันทร์ก็เปิดร้านขึ้นบ้านใหม่รับตำแหน่งออกรถใช่ครับนะครับทีนี้วันอังคารเขาเรียกเพชรเลิกค่ะวันอังคารนี่เป็นวันแข็งมากฮะเหมาะสำหรับเรื่องนะฮะเหมาะสำหรับเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานนะหมายว่าย้ายถิ่นฐานไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นใหม่เหมาะกับการไปสร้างฐานใหม่อันนี้คือเหมาะกับไปเริ่มต้นสร้างตัวอันนี้เกี่ยวข้องกับการย้ายงานด้วยไหมคะด้วยครับคือวิ่งไปหาที่ย้ายงานไงเหมือนกับเราไปสมัครงานใหม่ไปหางานใหม่ก็คือไปวันอังคารค่ะนะครับนั่นก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วเหมาะสำหรับเราจะไปโยกย้ายถิ่นฐานเช่นเราอยู่จังหวัดกรุงเทพแล้วเราเบื่อแล้วเราอยากไปอยู่เชียงใหม่ก็ย้ายไปวันอังคารนี่แหละก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกันใช่คือไปเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าวันอังคารนี้ห้ามปลูกบ้านนะครับหมายความว่าเขาคุณจะย้ายไปบ้านใหม่เนี่ยคุณต้องย้ายวันอื่นแต่ว่าต้องไปปลูกวันแต่ว่าการย้ายถิ่นฐานหมายความว่าเปลี่ยนทำเลที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ได้ย้ายบ้านนะบ้านคุณต้องไปปลูกเองในวันอื่นใช่ครับแต่ว่าวันอังคารเนี่ยเหมาะสำหรับการโยกย้ายไปสร้างหลักฐานใหม่ไม่ใช่ย้ายบ้านอย่างย้ายบ้านเนี่ยเราถือว่าอย่างบ้านเราอยู่วงเวียนใหญ่สมมุตินะครับย้ายไปฝั่งพระนครอย่างเงี้ยเราถือเป็นการย้ายบ้านแต่ถ้าเราย้ายไปเชียงใหม่นี่เขาเรียกย้ายรากฐานอ๋อ
ไม่เหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะนะครับวันอังคารเป็นวันเพชรฤกษ์เหมาะกับการทำเรื่องแรงๆเช่นเป็นวันที่เหมาะกับการทำเรื่องเครื่องรางของขลังด้วยโอ้โหอันนี้ลี้ลับอันนี้ลี้ลับครับนะครับนะครับทีนี้ต่อไปวันพุธเนี่ยวันพุธเนี่ยเป็นวันสิทธิฤกษ์นะครับเหมาะสำหรับเรื่องการทำบุญอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากทำบุญอะไรก็ได้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญใส่บาตรขึ้นสวดนิมนต์พระสวดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องบุญเนี่ยจะทำในวันนี้ทั้งหมดถ้าเป็นการนิมนต์พระจัดงานมั่นหรืองานไม่ใช่งานมั่นไม่ใช่งานมั่นคือมั่นแต่มีพระมาทำพิธีคนละแยกกันไม่สวดไม่เกี่ยวกันแต่เหมือนอาจารย์บอกไปเมื่อต้นปีว่าปีนี้วันพุธเป็นวันมงคลเป็นวันมงคลนะครับแต่ไม่เป็นไรไอ้นี่ก็คือเลิกที่ใช้ประจำวันสำหรับก็เลิกชาวบ้านสามารถใช้ได้โดยไม่มีการให้โทษเด็ดๆสิแต่ต้องเหมาะกับวันด้วยนะฮะวันที่ทำคือวันพุธเนี่ยเป็นวันมงคลคือทำเรื่องมงคลหรือเรื่องทำบุญเท่านั้นค่ะงั้นเราไม่ต้องกังวลว่าวันดีไม่ดีไม่เกี่ยวค่ะแต่เพราะวันพุธนี่คนโบราณให้ใช้สำหรับการทำบุญนะครับค่ะอ่ะทีนี้วันพฤหัสนะเราเรียกมงคลเลิกค่ะนะมงคลเลิกเนี่ยก็ใช้เรื่องมงคลแบบเดียวกับวันพุธคือทำบุญกับมงคลพุธกับพฤหัสเป็นวันมงคลทั้งคู่ค่ะแต่กรณีวันพฤหัสนี้ต่างจากวันพุธตรงที่ว่าวันพฤหัสเนี่ยไม่นิยมให้ขึ้นบ้านใหม่เพราะก็ถือว่าเป็นวันทางศาสนาการขึ้นบ้านใหม่เนี่ยธรรมชาติการขึ้นบ้านของมนุษย์ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขจึงไม่ใช่เรื่องทางด้านศีลธรรมเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าทางวัตถุนิยมนะไม่ใช่เรื่องของทางกุศลเนี่ยก็ถึงบอกว่างั้นกรณีขึ้นบ้านใหม่ไม่ควรใช้วันพฤหัสเรียกวันพฤหัสใช่ครับนะครับอ๋อแล้วอีกอันนึงที่ลืมพูดไปวันพุธเนี่ยวันพุธเหมาะกับการสร้างศาลานะสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นการกุศลด้วยค่ะนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้เหมาะการทำบุญได้ทุกประเภทรวมทั้งการออกรถด้วยค่ะนะวันจันทร์กับวันศุกร์เหมาะการออกรถแล้วนะครับแล้ววันศุกร์นี้เหมาะกับทุกประเภทเลยนะครับที่สามารถทำได้หมดยกเว้นนะยกเว้นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามออกไปแสวงหาลาภค่ะก็คือหมายว่าใช่ใช่ให้ไปทำบุญอาทิตย์แทนแล้วก็สุดท้ายคือวันเสาร์วันเสาร์นี้นะฮะไม่เหมาะสำหรับการทำมงคลทุกประเภทค่ะนะครับห้ามทั้งนั้นยกเว้นแต่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกทางด้านไสยศาสตร์อันนี้คล้ายๆกับวันอังคารคล้ายๆกับวันอังคารเพราะเป็นวันแรงทั้งคู่ไงครับนะครับนะเราไม่เหมาะกับการทำงานมงคลทุกประเภทแต่ว่าเหมาะกับเรื่องไสยศาสตร์หรือการทำเรื่องเกี่ยวเครื่องรางของขลังนะครับก็มีข้อห้ามไว้แค่นั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นการดูฤกษ์ยามแบบชาวบ้านใช่ครับนะก็นำไปปรับใช้ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีฤกษ์ยามหรือไม่สามารถไม่สะดวกที่จะไปให้หมอดูหรือว่าโหนดูให้นะคะก็เป็นฤกษ์ทั่วไปฤกษ์ทั่วไปแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมบางท่านต้องการที่จะลึกกว่านั้นนะคะก็ไปหาหมอดูหาโหนนะคะปรึกษานะคะว่าควรจะทำอะไรวันไหนดีให้ลึกลงไปแต่นี่สำหรับทั่วๆไปนะค่ะก็ใช้ได้เนาะนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606รวมถึงคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมลุ้นนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมวันที่25สิงหาคมนะคะดูดวงกับอาจารย์วิเชียรก็พิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาหมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ